สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์คูเวตเก่ากันเช่นเคยครับก็เป็นที่ชื่นชมเกี่ยวเรื่องของการสร้างภาพยนตร์สั้นนะหรือการ์ตูนสั้นนะครับเรื่องสั้นก็คราวแล้วให้ดูเป็นตัวอย่างนะทีนี้เราจะอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปเป็น EP 1 EP 2 EP 3 EP 4จนเสร็จนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีเรื่องเนื้อเรื่องก่อนเนาะอาจจะใช้ ChatGPT ก็ได้นะครับที่สอบถามเรื่องราวพอเราได้เรื่องราวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสร้างตัวตนกันนะครับก่อนอื่นเราเอาง่ายๆนะครับก็คือเข้า Google นะเราจะใช้ Leonardo ก็ได้หรือใช้ Bing แต่ในที่นี้ผมจะใช้ Bing นะครับใช้ Bing Image Creator เนาะBing Image Creator นะครับใช้ตัวนี้ผมก็จะเข้าร่วมสร้างส่วนบุคคลนะครับผมก็จะใช้ตัวเลือกไปหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปลงชื่อเข้าใช้ตอบไม่ใช่ดูนะครับตัวการ์ตูนที่ผมสร้างไว้เดี๋ยวผมดูผลงานสร้างสรรค์เนาะการที่จะทำให้การ์ตูนเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวที่ใครที่ดูตัวอย่างไปอันแรกนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะเราต้องบอกชื่อนะบอกชื่อเขาก่อนชื่อใครตัวตุนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรทรงผมเป็นไงรองเท้าในตาเสื้อกางเกงสีอะไรเอาให้ชัดนะครับเพราะตัวนี้ตัวสำคัญแล้วตัวที่จะต้องมาเปลี่ยนก็จะมีแค่นี้เองนะครับตัวที่จะมาเปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับกำลังทำอะไรอยู่ smarter เนาะแล้วก็ที่ไหนนะครับอันนี้ตัวสำคัญเราก็จะมาเปลี่ยนแค่นี้เดี๋ยวดูตัวอย่างอันอื่นต่อนะครับจะเปลี่ยนอันนี้เป็นกำลังคุยกับแม่เสร็จนะอันนี้สักอันก็ได้นะครับปึ๊บเห็นไหมจอนเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยก็จะมาเปลี่ยนแค่ส่วนนี้จอนกำลังทำอะไรเห็นไหมจอนกำลังนั่งหนังสือในห้องสมุดแค่นี้พอแค่นี้พอก็ที่สำคัญต้องหาเอกลักษณ์ของการ์ตูนให้ได้นะว่าเอกลักษณ์คืออะไรนี่ของผมทรงผมก็คือแหลมนะฮะก็คือทรงผมแหลมใครจะทำผมทรงสั้นอะไรก็ได้นะครับอีกสักอันหนึ่งอันนี้กำลังนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่นะเห็นไหมต้นเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะไม่เปลี่ยนเฉพาะตรงข้างหลังนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับที่สำคัญตรงนี้นะ Pixar Style ก็เป็นการ์ตูนแบบ 3D Expression เนาะ Pixar Style ตัวนี้อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบของการ์ตูนที่เราจะเอามาใช้ครับฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะเหมือนกันหมดเลยนะก็จะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนแค่ตรงอันนี้เราพิมพ์ชื่อผิดเพราะที่จริงจะต้องเป็นจอนใช่ไหมครับโอเครูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจอนเห็นไหมกำลังทำอะไรดูถ้าจะดูให้นั่นก็เนี่ยผมก็จะทำไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวอย่างพร้อมไว้ให้เนาะที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนตัวที่ทำแสบสีเหลืองไว้ข้างหลังนี้ไม่ต้องก็ได้นะเรโชตัวนี้เพราะว่าบิงมันกลับหมวดให้1:1อันนี้ยกเว้นที่เราจะไปทําในลีโอนาร์โดอะไรเนี่ยสามารถเลือกได้ตรงนี้เราไม่ต้องก็ได้นะครับอันที่สองเนี่ยจอนกำลังทำอะไรนะครับอันนี้ก็เพิ่มมานะลูกแอสกายนะลูกแอสกายลิบิทปัดนี่เพิ่มตรงนี้มามองท้องฟ้านะครับตรงนี้เราก็แก้ด้วยจอนทำอะไรลูกแอสสกายอันนี้ที่จริงอันนี้ไม่ต้องก็ได้เนาะอันนี้ลบออกไปก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะกำลังอ่านซื้ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จอนกำลังทำอะไรกำลังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วการ์ตูนเอกลักษณ์ของการ์ตูนก็จะออกมาเหมือนกันหมดนะช็อตแบล็กแฮร์สปิกกี้นะเป็นแหลมๆใช่โอเคนะนี่ออกมา
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่เราทำนั้นภาษาไทยเป็นไงนะเราก็เหมือนเดิมนะเราก็เข้าไปใน Google นะครับ Google Translate ปึ๊บก็บางไปก็ตรงนี้เอ๊ะจอนอายุ12ผมตั้งแหลมคมนะสเปกกี้นะผิวสีอะไรตาสีเสื้อสีอะไรเราก็มาเปลี่ยนนะเราก็แบ็กกลับอย่างนี้เนาะเราก็มาเปลี่ยนจะเป็นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ก็เปลี่ยนไปได้ทรงผมอะไรนะเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรเราก็มาเปลี่ยนนะแล้วที่เราสําคัญก็คือตรงนี้แหละครับที่เราอะไรเรามาเปลี่ยนนะมาเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นเองกิริยาพูดกิริยาที่เราจะทำนะเราอีกสักอันนะครับสมมติตรงนี้เห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเรามาเปลี่ยนแค่เนี่ยแค่จอมแล้วนั่งเรียนคอมพิวเตอร์อยู่แค่นั้นนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเราเปลี่ยนกิริยาแค่นี้เองกําลังคุยกับใครคุยกับน้องสาวคุยกับแม่นะคุยกับเพื่อนกําลังเล่นฟุตบอลกําลังเล่นกีตาร์นี่ได้หมดเลยเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองนะครับก็เป็นไงบ้างครับก็คงจะพอทํากันได้เนาะคงพอจะทํากันได้ลองทําดูครับแล้วก็ถ้าไงก็มาบอกกล่าวกันนะครับผมโอเคนะครับพอกันได้นะ EP 1ตัวนี้เกี่ยวเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของการ์ตูนให้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยว EP 2ก็จะเป็นเรื่องของการให้การ์ตูนนี้ขยับเหมือนกำลังพูดคุยนะครับเป็นไงครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวรับชม EP 2กันต่อนะครับสวัสดีครับ